cos u u คือ 4x dip u ซ้ำคือ dip 4x ซ้ำ dip 4x ซ้ำ dip psi u ได้ cos u dip u เพราะ dip 4x ได้4ดิ่งมาเป็น12 psi กำลัง2 4x cos 4x ข้อ1ข้อ1เขียนในโจทย์หรือคำตอบไว้ครับพวกเราเขียนในโจทย์หรือคำตอบไว้ไม่ต้องไปจดเลคเชอร์ขนาดนั้น y dip คือตรงนี้ข้อ2ดูไปเรื่อยๆก่อนแยกชนิดฟังก์ชันออกจากกันก่อน y เท่ากับ3ยกกำลังคอสลอน 3x แอร์น้องแอร์ถ้าแอร์จะดิฟแอร์จะใช้ฟังก์ชันอะไรข้างล่างเป็นตัวเลขข้างบนเป็นตัวแปรมันก็ไปตกในตำแหน่งของ a กำลัง u a กำลัง u ดิฟว่าไง a กำลัง u a กำลัง u ก็คือ a กำลัง u ลอน a ดิฟ u วางตำแหน่ง a ก็คือ3คอสลอน 3x ลอน a ก็คือลอน3ดิฟ u ที่เรามองมาอยู่ข้างบนก็เป็นดิฟคอสลอน 3x dx คอสดูเทียบก่อนครับยังไม่ต้องจดเดี๋ยวที่ปล่อยให้เราลองคิดดูทีหลัง a กำลัง u ลอน a ดิฟ u a กำลัง u ลอน a ดิฟ u เพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ด้านหน้ามันจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็แค่ยกวางไว้เหมือนเดิมก่อนแล้วค่อยตามเก็บตัวหลังดิฟดิฟคอส u ตรงนี้คือ u เพราะตามหลังตรีโกณเรียกว่า u ดิฟคอส u ได้ลบวางหน้านะลบไซน์ u ดิฟไซน์ u ดิฟ u คือดิฟลอนดิฟลอน 3x ดิฟลอน u ทีนี้ตัวนี้ยังไม่จบดิฟลอน u ได้ดิฟลอน u ได้ดิฟลอน u 1ส่วน u ดิฟ u กดช่วงที่3ดิฟลอน u เท่ากับ1ส่วน u ดิฟ u ตัวตามหลังลอนเราเรียกว่า u ตัวตามหลังลอนเรียก u เพราะฉะนั้นดิฟลอน u ได้1ส่วน u ดิฟ u 3คือดิฟ 3x ดิฟ 3x 3มี3โผล่มา3มาตัดมันจะเหลือแค่ลบ1ส่วนเหลือ1ส่วน x ตรงนี้3คอสลอน 3x ลอน3ไซน์ไซน์ลอน 3x ไซน์ 3x พวกเราลองทำเองข้อ3ครับไม่ต้องจดจดแต่จดคำตอบ y เท่ากับลอนกำลัง2ไซน์ e กำลัง x ดูความรอบครอบไล่ไปเรื่อยๆก่อนทำนะครับผิดก็ลบจะดิฟฟังก์ชันนี้ข้ออื่นให้เขียนในโจทย์คำตอบเก็บไว้เดี๋ยวค่อยมานั่งทำใหม่เมื่อมันเป็นแล้วทำใหม่เมื่อไหร่ก็ได้เราจะดิฟฟังก์ชันนี้เราจะมองอะไรกำลัง2ในสัญลักษณ์ของลอนตัวนี้แปลว่าอะไรแทนกำลังสองที่ห่างของล็อกของลอนตัวนี้มันจะคล้ายๆกับตรีโกณอะถ้ามันวางอย่างนี้แปลว่าลอนไซน์ e กำลัง x นะครับทั้งหมดกำลังสองนะครับทั้งหมดกำลังสองทั้งหมดกำลังสองเราต้องมองเป็นอะไรก่อน u กำลัง n นะท่าน u กำลัง2นะเพราะตรงนี้คือชุดของตัวแปรมีตัว x อยู่ด้วยเรียกว่าตัวแปรชุดของตัวแปรกำลัง2ดิฟเข้าไปมันก็จะเป็น2 u กำลัง1ดิฟ u
2 u กำลัง1 u ก็คือ ln sin e กำลัง x dip u dip u คือ dip ln sin e กำลัง x dx ตัวอยู่หน้า dip ถือว่าจบแล้วตัวอยู่หน้าดิฟถือว่าจบแล้วดิฟลอนยูตำแหน่งนี้คือดิปลอนยูดิปลอนยูได้1ส่วน u 1ส่วน u u คือตัวตามหลังลอนได้1ส่วน sin e กำลัง x ดิป u ซ้ำ u คือตามหลังลอนก็ดิป sin e กำลัง x ซ้ำดิป sin e กำลัง x ซ้ำดิป sin ก็ไปที่y dip เท่ากับ y dip เท่ากับ dip sin ได้อะไร dip sin ได้ cos e กำลัง x 1ส่วนด้วย sin e กำลัง x dip sin ได้ cos e กำลัง x dip e กำลัง x ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง dip u ซ้ำ dip e กำลัง x เป็นe กำลัง x ดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x ดิฟ x นะครับดิฟ x 3 dx by dx เป็น1หายไปเหลือแค่ e กำลัง x ออกมามันจะกลายเป็น y ดิฟเขียนนะครับ e กำลัง x หลุดมาเป็น2 e กำลัง x ln sin e กำลัง x cos ก็คือ cos ส่วน sin คือ cot ไหม cos ส่วน sin คือ cot e กำลัง xลดรูปลงด้วยลดรูปลงด้วยคูณกับอาร์คไซด์ 2x เพราะฉะนั้นความสำคัญมันอยู่ที่สูตรอย่างเดียว y เท่ากับ x อาร์คไซด์ 2x ตรงนี้ผลคูณนะตัวเริ่มต้นข้อนี้ดิฟผลคูณดิฟผลคูณดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลัง 2x ตามหลังอาร์คนะครับบวกหลังคืออาร์คไซด์ 2x ดิฟหน้า
คือดิฟ x dx y เล็กเป็น1หายไปดิฟอาร์คไซด์ว่าไงดิฟอาร์คไซด์1ส่วน u 1ส่วนด้วยอาร์คไซด์1ลบด้วย u กำลัง2ดิฟ u ซ้ำคือ2 x ซ้ำอาร์คไซด์วางตำแหน่งเดิมดิฟอาร์คไซด์เป็นเท่าไหร่ 2x ดิฟ 2x ได้2 2ชนเป็น 2x สแควร์รูท1ลบ 4x กำลัง2 dx อ้าว dx หายไปเป็น1บวกด้วยอาร์คไซด์ 2x ดิฟลอน 3x สมมุติ u ในใจไปเรื่อยๆนะครับไล่ u ไล่ u ไล่ u ไปเรื่อยว่าอะไรคือ u ตอนแรกเราก็ต้องมองทั้งหมดก่อนเป็น u นะมองทั้งหมดก่อนเป็น u 1ส่วน u ดิฟ u ดิฟ u ไล่ไปเรื่อยจนสิ้นสุดตัวที่ 3x ดิฟลอน u เท่ากับ1ส่วน u ดิฟ u เรียกมันออกมาเป็ดอย่าพยายามเปิดพยายามเรียกความทรงจำออกมาถ้าเปิดบ่อยมันจะกลายเป็นเราไม่ได้ใช้สมองที่เราท่องเมื่อกี้มันอยู่ในสมองแหละเพียงแต่ว่าเราต้องยังไม่เรียกมันออกมาดิฟลอน u เท่ากับ1ส่วน u เพราะลอน 3x เป็น u ตัวแรก1ส่วนดิฟลอน u เท่ากับ1ส่วน u ดิฟ u มองกันเป็นลอน u ดิฟลอน u เท่ากับ1ส่วน u ดิฟ u จินตนาการให้ได้เพราะฉะนั้นตัวที่ต้องเดินตามอีกตัวนี้คือ u เปลี่ยน u แล้วนะครับ1ส่วนด้วยลอน 3x ดิฟลอน u นี่เป็น1ส่วน uก็คือ1ส่วนลอน 3x ดิฟ u u ก็คือลอน 3x วางซ้ำอีกทีหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็น1ส่วนด้วยลอน 3x 1ส่วนลอน 3x อยู่หน้าพจน์ถือว่าจบแล้วดิฟลอน 3x ได้1ส่วน u อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดิฟ 3x ซ้ำดิฟ u ซ้ำอีก1ส่วน u ดิฟ u เพราะฉะนั้น3x หลุดมาชน3ตัดเหลือ1ส่วนด้วย x วางหน้านะครับลอน 3x คูณด้วยลอน 3x6 y เท่ากับ 2x ยกกำลังx ตัวแปรยกกำลังตัวแปรสูตรว่าไงสูตรที่สูตรแรกชุดแรกสูตรที่3ตัวแปรยกกำลังตัวแปรตัวแปรยกกำลังตัวแปร
u กำลัง v v u หา u กำลัง v v หาร u ดิฟ u บวกร้อน u ดิฟ v แกจำพี่ตาต้าได้ไหมจำพี่ตาต้าได้ไหมตาต้าที่เคยไปเที่ยวกับเราตอนพวกเราไปในร้อยปีแรกๆมันไปอยู่มอขอนแก่นปีแรกมันท็อปมหาลัยเลยแคลคูลัสปีหนึ่งท็อปมหาลัยวิทย์ว่าสู้ไม่ได้วิทย์เขาอยู่วิทย์คณิตอ่ะยูกำลังวีนะฮะจบแล้วล่ะจบเกียรติยศอันดับสองเขาไม่เอาหมอเขาเรื่องวิทยาศาสตร์เอกนิสสารที่ไปเที่ยวสมัยเที่ยวเดียวทะเลน่ะนะคุณบอกพี่ตาต้าผู้หญิงเอ้าท้องแท้เขาจะหลุดเอาหลุดพี่อีกบ้างนะรุ่นไม่บิวเพราะงั้นจำผิดแล้วจำผิดรุ่นแล้ว u กำลัง v 2 x กำลัง x วงเล็บ u v หาร u x หาร 2 x ดิฟ u ก็คือดิฟ 2 x บวกลอน u ลอน u คือ 2 x ดิฟ v ก็คือดิฟ x วางสูตรอยู่ที่สูตรล้วนๆครับดิฟ x ตัด x ไป2 1มาตัดเหลือ1ดิฟ 2x ได้2ตัดพอดีแล้ว1บวกตรงนี้ก็คือลอน 2x อีกทีสิสูตรนี้มันยากเอาซ้ำดิ y เท่ากับ x ยกกำลังลอน x ทำซ้ำทำซ้ำอยู่กำลัง v อีกเหมือนเดิมอยู่กำลัง v y เท่ากับ x x ลอน x เท่ากับอยู่กำลัง vเท่าไหร่ by dip dip u กำลัง v เท่ากับ u กำลัง v v หาร u บวกลอน u dip v นะครับ dip y dot เขียนซ้ำจะได้จำได้ dip u กำลัง v เท่ากับ u กำลัง v v หาร u dip u บวกลอน u dip vเพราะฉะนั้น x ลอน x สภาพเดิมลอน x หาร x v หาร u ดิฟ u ก็คือดิฟ x บวกลอน u คือลอน x ลอน u คือลอน x ลอนดิฟ v ก็คือดิฟลอน x โอเคไหม u กำลัง v v u ดิฟ u บวกลอน u ดิฟ v มันจะเป็นx ลอน x ลอน x หาร x เหมือนเดิมเพราะ dx y dx เป็น1หายไปลอน x ได้1ส่วน x 1เลยกลายเป็นลอน x เป็นลอน x ตัวนี้ก็ส่วน x อีกมันตรงนี้จะลดรูปได้ปริมาณเดียวกันก็กลายเป็นลอน x ส่วน x คูณ2บวกกันคูณด้วย x ลอน x 1ขึ้นไปลบได้กลายเป็น2ลอนx คูณ x กำลังลอน x ลบ1
บหนึ่งจากกำลังของ x ข้างล่างตัวนี้จัดรูปจัดรูปการจัดรูปในข้อสอบจะเป็นผลดีมากแต่ถ้าไม่ชัวร์อย่าจัดกลายเป็นผิดได้8 y e กำลัง 3x คูณ arc tan 2x อีตั้งให้เราทำก่อนนะครับจะได้ค่อยเช็คกันว่าแม่นหรือยัง y เท่ากับx กำลัง2 sin 5y 10 y เท่ากับอะถือ2ข้อก็พอพี่ก็ได้ออกไปสูบยาสัน